ลข28คุยคำว่าคิดถึงนะวันนึงคำว่าคิดถึงประมาณ3รอบเลยคุยคำว่าคิดถึงวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์พาแฟนไปประกวดวันแมนวันวูแมนครั้งแรกที่ศาลตายายจังหวัดสุพรรณบุรีมันคือการแข่งขันที่ต้องให้ผู้ชายแต่งทั้งรอบหญิงและรอบชายแข่งกันเริ่มจากรอบแต่งหญิงก่อนคือคนเยอะมากเป็นร้อยกว่าคนและเคียนก็เข้ารอบไป30คนแรกเขาเคยประกวดมิสแกรนด์ครับแต่เขาได้ลองใช่ได้ลองมากี่ที่นะที่รัก3ที่ได้ลองมาทั้งหมด3ที่ครับแล้วก็อยากแบบเห็นเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องนางงามบ่อยมากเขารักเรื่องนางงามอะไรเงี้ยครับแต่เมื่อก่อนเราดูบอลอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูนางงามเป็นเพื่อนเขาแล้วเราแบบมันก็ดูสนุกกว่าอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าแบบใครก็ทำได้มั้งนางงามอ่ะก็เลยแบบอยากรู้ว่ามันเหนื่อยเหมือนที่แฟนผมบอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเคียมันเป็นผู้ชายแล้วมันถ้ามันเป็นเก้งมันมงอ่ะมันก็ไม่ได้ดังหรอกเพราะว่าปกติเก้งเขาจะสวยกันอยู่แล้วแล้วมันได้เป็นชายแท้ที่ไปลงเพราะไม่ชายแท้ไม่ค่อยอยากไปลงเพราะมันเหนื่อยไม่มีใครอยากแต่งหญิงในความพยายามและความทุ่มเททั้งหมดที่เขาได้ตั้งใจทำและความพยายามของเขาเชื่อว่าการที่เขาได้มงมาเขาเรียกอะไรนะสมมงกับเขาแล้วครับเพราะว่าเขาพยายามเขามีความตั้งใจเขามีความสวยเขามีไหวพริบมีทุกอย่างพร้อมที่จะได้รับรางวัลนั้นจริงๆครับ